นมัสการพระอาจารย์วันทาครูอาจารย์อรุสวัสดิ์ท่านกัลยาณมิตรทุกท่านนะครับการใดๆก็ขอให้สำเร็จสมหวังดั่งใจวันนี้เป็นวันที่9พฤษภาคมพุทธศักราช2567ตรงกับวันพฤหัสบดีขึ้น2ค่ำเดือน6ปีมะโรงวันนี้เป็นวันอาทิตย์พอดีเหมาะแก่การมงคลนะครับสีความสำเร็จของวันนี้คือสีแดงสีเลือดหมูสีเลือดนกสีอับโชคของวันนี้คือสีทนดำสีม่วงแก่สีเปลือกมังคุดนะครับทิศความสำเร็จของวันนี้คือทิศอีสานหรือทิศตะวันออกเฉียงเหนือทิศอับโชคของวันนี้คือทิศหรดีหรือทิศตะวันตกเฉียงใต้เครื่องประดับความสำเร็จของวันนี้คือทับทิมพลอยสีแดงหินสีแดงเด็กที่เกิดวันนี้ทั้งหญิงและชายไม่ควรมีอักษรที่เป็นกาลกิณีในชื่อคือดอเด็กตอเต่าถอถุงทอทหารทอถุงและนอหนูเด็กชายที่เกิดวันนี้ควรใช้อักษรที่เป็นมงคลสูงสุดตัวใดตัวหนึ่งนำคือสอสราสบูรสีสอเสือหอหีบประจุราวอ่างและหอนกคู่เด็กหญิงที่เกิดวันนี้ควรใช้อักษรที่เป็นมงคลสูงสุดตัวใดตัวหนึ่งนำคือสระทุกตัวและอ่ออ่างเลขมงคลวันนี้เลข3เลข8และเลข4หมายเซตวันนี้ปราดสอนไว้ว่าในโลกใบนี้ไม่มีอะไรที่ได้มาแบบฟรีๆแม้แต่ความสำเร็จเราก็ต้องจ่ายด้วยความพยายามขอเป็นกำลังใจในการเริ่มต้นวันใหม่ให้กับทุกท่านเสียอะไรก็เสียไปแต่อย่าเสียกำลังใจมีปัญหาชีวิตคิดอะไรไม่ออกบอกอาจารย์ไก่ขอบคุณและสวัสดีครับ